ล่าจากอีเมลนิดนึงพี่หวานเป็นเรื่องเล่าถามว่าจากอีเมลไหมเป็นเรื่องเล่าสั้นๆที่ส่งมาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวผมครับผมนะครับเป็นแฟนรายการนี่แหละเขาส่งเข้ามาแล้วก็มาเล่าเหตุการณ์เนี้ยตั้งชื่อสั้นๆว่าเผลอนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาช่วงเทศกาลของปีใหม่ที่ผ่านมาป่าวฮะเขาครอบครัวเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเดินทางไปเที่ยวภาคเหนือเป็นครั้งแรกครับพาครอบครัวไปมีตัวของพี่ผู้หญิงคนนี้นะครับแฟนขับรถมีลูก2คนนะครับแล้วก็มีญาติญาติเป็นกระบะที่ใส่หลังคากระบะแคลรี่ระหว่างทางเนี่ยเส้นทางผ่านไปแถวจังหวัดอะไรเขาจำไม่ได้เป็นรอยต่อระหว่างภาคเหนือขึ้นเขาอะไรป่ะครับพอเข้าตัวเมืองปุ๊บเนี่ยเหมือนกับดึกละตอนนั้นน่ะรถติดมากรถเยอะมากแล้วปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปแวะจอดปั๊มแต่ว่าเป็นปั๊มที่แบบไม่ได้ปั๊มใหญ่โตอะไรนะป่ะเหมือนกับเป็นปั๊มแบบปั๊มหลอดอ่ะอ๋อเหรอเขาอยากแวะเข้าห้องน้ำมีห้องน้ำอยู่เขาก็ไปแวะลงไปเข้าห้องน้ำกันนะครับผมด้านนอกเพลงดังจังครับผมนะฮะแล้วปรากฏว่าตัวเขาเนี่ยก็ไปเข้าห้องน้ำกันลูกๆก็ลงจากรถมาเหมือนนั่งรถมาเหนื่อยอ่ะหนาก็อยากยืดเส้นยืดสายอะไรเงี้ยเข้าไปกันก็เข้าห้องน้ำออกมากำลังจะขึ้นรถกันก็พยายามดูว่าสมาชิกในครอบครัวขึ้นครบหรือยังตัวพี่วิ่งคนนี้นะเขาก็หันไปมองเอ้าลูกไปไหนอ่ะคนเล็กมีลูกเด็กผู้หญิงเนี่ยประมาณสัก4-5ขวบเขาบอกประมาณ5ขวบได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาบอก5ขวบก็ตามหาลูกเอาลูกไปไหนตอนนั้นประมาณ4:00กว่าโอ้ใช่อ้าวเสร็จปุ๊บก็เดินหาลูกพ่อก็บอกว่าตัวพ่อก็บอกคนขับก็บอกว่าเนี่ยก็เห็นวิ่งไปเข้าห้องน้ำข้างเธออ่ะตามเธอไปอ่ะไม่เห็นเหรออะไรเงี้ยเอาก็บอกให้ดูลูกไม่ดูหรอลูกไปไหนเนี่ยก็วิ่งไปหาปรากฏว่าวิ่งไปตรงห้องน้ำป่าห้องน้ำเป็นห้องน้ำปั๊มแบบเล็กๆต่างจังหวัดเก่าๆอ่ะปรากฏว่าที่เขาไปเห็นก็คือลูกสาวอ่ะไปยืนอยู่ในพื้นที่โล่งๆข้างๆห้องน้ำและที่สำคัญคือที่ลูกสาวยืนอยู่เนี่ยตรงนั้นอ่ะมันเป็นศาลเก่าๆลูกตัวเล็กอ่ะเขาไปยืนน้องผู้หญิงอ่ะไปยืนอยู่หน้าศาลเก่าไปยืนมองอะไรไม่รู้แล้วก็ยืนมองอยู่แม่ก็ถามว่าทำไรลูกมันทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ขึ้นรถอ่ะหาเนี่ยพี่แอ๋เดี๋ยวหลงไปทำไงหนูมาเล่นมาเล่นผู้หญิงเนี่ยมาเล่นมาขึ้นรถขึ้นรถก็ขึ้นรถจังหวะขึ้นรถแม่ก็จุงมือกันขึ้นรถเด็กหันไปโบกมือบ๊ายบายบ๊ายบายกับศาลอะบ๊ายบายเขาก็บ๊ายบายใครพี่ไงบ๊ายบายพี่ไหนไม่มีลูกไม่มีใครเขาก็มองไม่มีใครยืนอยู่ที่ศาลก็จุงมือลูกขึ้นรถลูกขึ้นรถไปก็นั่งรถไปแล้วลูกก็มองนู่นมองนี่ลูกก็นั่งแคปอะป๋านั่งแคปพวกญาติที่เหลือก็นั่งอยู่ในกระบะแคลิบอร์แล้วก็ลูกคนโตก็นั่งในกระบะแคลิบอร์ก็นั่งไปเลยลูกก็นั่งอยู่ในแคปเล่นไปเล่นมาอะไรเงี้ยเหมือนลูกก็แบบเอ้าตามมาด้วยเหรอเด็กบอกเหรอโอ้ใช่พูดตามมาเลยแล้วก็พูดใครลูกพี่ไงเฮ้พี่ไหนพ่อก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เนี่ยลงไปเมื่อกี้ไปตามไปยืนอยู่ข้างห้องน้ำเนี่ยพี่ไหนพี่มาด้วยเนี่ยนั่งข้างหนูเนี่ยก็ถามไปถามมาพี่ไหนเนี่ยพี่ผู้หญิงคนเนี้ยมากับหนูด้วยเอาแล้วเขาไหนลูกไม่มีไม่มีใครอยู่หนูพูดอะไรเลยลูกพ่อก็เริ่มแปลกใจแล้วพี่ตามมาอะไรนะเด็กก็ทำท่าแบบอะไรนะอ๋อจะมาเอาคืนเหรอเฮ้ยพูดแล้วขวัญลุกขวัญแล้วก็อ่านแล้วเอาคืนอะไรวะนึกในใจก็พยายามอ่านไล่เลยเขาบอกว่าจะมาเอาคืนเหรอพี่เหมือนเด็กพูดอ่ะเอาอะไรคืนลูกไม่มีใครพูดกับใครเนี่ยนี่ไงพี่นั่งอยู่ข้างนี่ไงพี่คนสวยเอาคืนอะไรเอาคืนอะไรก็ทําแม่ก็ถามลูกเด็กก็แบบกลัวโดนดุอ่ะก็ก้มหน้าแบบเอาอะไรมาทําอะไรเอาอะไรเข้ามาแม่ก็จับตัวเลยทีนี้เอาอะไรมาตบเป๋ากางเกงล้วงมาเปล่าว่าเจออะไรตุ๊กตาตุ๊กตาสิครับนางรำใช่เออโอ้ยมาในกระเป๋าฟูขนลุกตัวเล็กอ่ะเออเก่ามากตุ๊กตานางรำพ่อเบรกเลยทีนี้โอ้ยกลับรถเลยเบรกรถจอดฟับอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็หนูเห็นมันน่ารักดีก็หยิบมาเด็กอ่ะพี่จะไปรู้ได้ไงอ่ะทำไงอ่ะพ่อกลับรถสิครับกลับรถกลับไปปั๊มเดิมก็เข้าไปจอด
เอาลูกตาไปคืนไปยกมือไหว้ขอเข้ามาเด็กมันไม่รู้เลยไม่รู้ก็น่าจะเป็นศาลตายายเตี้ยหน่อยผมก็พอจะเด็กเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกว่าเป็นศาลแล้วขนาดไหนแต่ว่าเป็นศาลเก่าเป็นศาลไม้ป่ะคงจะเป็นคนที่ปั๊มหรือว่าคนแรกนั้นใช่คือถ้าเกิดเดาจากลักษณะน่าจะเป็นศาลที่ต่ำหน่อยน่าจะเป็นศาลตายายใช่ผมก็คิดมันป่างั้นนะเขาก็เอาคืนแล้วก็ไหว้อะไรเงี้ยเพราะปกติโดยทั่วไปอ่ะศาลพระภูมิเนี่ยเขาจะตั้งระดับเหนือคางของเจ้าของครับก็จะสูงใช่ผู้ใหญ่ก็ถือว่าเหนือคางขึ้นไปแล้วนี่น่าจะเป็นศาลตายายแล้วก็มีนางรำอะไรไงหยิบมาคือเด็กอ่ะเข้าใจตุ๊กตาสวยดีนี่นะหยิบน่ารักเด็กอ่ะมาตามเอาคืนเลยของเขาอ่ะแล้วก็เด็กนะสื่อสารได้อ่ะพูดตรงๆแล้วพอจะกลับก็บอกมือบ๊ายบายแล้วขึ้นรถแล้วพ่อก็พูดว่าไม่ใช่ครอบครัวเราไม่ต้องตามมานะเที่ยวกันโอ้โหเกือบได้แล้วนะดีนะที่เห็นท่านก็ถามเอาอะไรมาเด็กก็แบบโดนกดดุอ่ะเพราะว่าตัวเองหยิบของคนอื่นมาก็รู้อยู่แล้วแม่เขาสอนด่าบอกว่าคราวหลังอย่าไปหยิบของคนอื่นเด็ดขาดอย่างพวกนี้นะด้วยความที่เผลอเข้าห้องน้ำไม่ยอมดูลูกเนี่ยนะคือผู้ปกครองอ่ะพอเราไปไหนต้องจูงมือเด็กไว้นะครับไม่ใช่ปล่อยให้เดินตามแบบนี้จะเป็นช่วงหน้าเทศกาลนะใช่หลงนะหมดสนุกเลยนะใช่ใช่อย่ามาเล่นไปจากท่องเที่ยวจะไปมีความสุขจะกลายเป็นทุกข์เลยนะนะลูกเล็กๆแบบนี้บางทีแบบเด็กเห็นอะไรอ่ะสวยงามผู้เพื่อของเล่นตัวเล็กๆเดินไปท้ายรถมองไม่เห็นอ่ะเศร้าเลยนะอันเนี้ยผมเคยเหมือนกับญาติของเพื่อนอ่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วไปจอดปั๊มที่รถจอดเยอะๆเผลอเหมือนกันปล่อยลูกเดินรถถอยมาทับเนี่ยโชคดีที่เป็นอะไรมากแต่ว่าแค่ขาหักนะป๋าถ้าบางคนเสียชีวิตเลยนะครับถูกก็เด็กคุณจะเผลอนะห้ามเด็ดขาดเลยก็ระวังนะทั้งพี่คนขับทั้งคนที่เดินทางใช่สำคัญนะครับเพราะกระบะเนี่ยมองไม่เห็นนะมุมอับมันจะมีอับรถเก่งก็เห็นบ่อยๆใช่ตัวเล็กๆเนี่ยอย่าได้ปล่อยเลยนะฮะอันตรายมากโอ้โหแหละอ่านเรื่องนี้ผมคนลุกมันสั้นๆนะป๋าแต่แบบก็พี่ก็มาเอาคืนใจป๋านึกอะไรป่ะที่กลัวที่สุดนะถ้าเกิดเด็กน้องบอกว่าเข้ามาคือเขาจะมาเอาหนูอะคือไปอยู่ด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยหรือเอาสมาชิกในรถเนี่ยไปคืนอะเหมือนแบบตามกันมาแต่พบไหนชาติไหนแล้วบังเอิญมาเจอกันอย่างเงี้ยโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ไปไม่ถูกทั้งคันเลยทีนี้โชคดีที่ยังเป็นแค่ตุ๊กตานะแค่นั้นนะแต่ครั้งนี้ก็พอแล้วครอบครัวกลับรถอย่างเร็วเลยนะ เป็นผมก็รีบกลับคืนไปล้วงกระเป๋าไงตกก็สงสัยลูกแหละลูกแบบดูท่าแบบสลดๆไม่กล้าพูดไม่กล้ามองหน้าพอตรวจร่างกายไปเอาอะไรมาบอกแม่สิก็แบบก้มหน้าเด็กอ่ะรู้โดนดุผิดอ่ะนี่ยังดีนะที่เด็กพูดตั้งแต่แรกนะใช่นี่ถ้าเลยไป200โลนี่งานเข้าเลยนะไม่กลัวเลยป่าไม่รู้เรื่องอ่ะขับไปนอนโรงแรมต่างจังหวัดอ่ะแล้วไปเจอโอ้โหเสียงปีพาดระนาดเอกมาในโถตายแล้วครับผมเรื่องเสือฮะโชคดีโชคดีไปโอเคครับผมขอบคุณเจ้าของเรื่องเล่าขอบคุณพี่ขวัญด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ